จอห์นสันแอนด์จอห์นสันค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้โลโก้ที่มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นแบบนี้แต่ว่ายังคงเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่วิสัยทัศน์ของบริษัทเปลี่ยนไปตอนนี้มุ่งเน้นขายยาเวชภัณฑ์และก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นค่ะในแถลงการเนี่ยบริษัทเขาอธิบายนะคะว่าโลโก้ใหม่ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะนำเสนอถึงความรู้สึกของการคาดเดาไม่ได้แล้วก็ความเป็นมนุษย์ค่ะด้วยสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะแต่สีแดงจะยังคงเป็นสีหลักของโลโก้ต่อไปเพราะว่าเป็นสีร่วมสมัยที่แสดงถึงความสามารถในการปรับตัวตามความท้าทายของสุขภาพได้อย่างเร่งด่วนและก็เติบโตไปพร้อมกับเวลาและมีความเป็นผู้นำด้วยค่ะแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ลูกค้าอาจจะไม่ได้สังเกตมากนักเพราะว่าโลโก้เดิมยังคงถูกใช้อยู่ในสินค้าเช่นผ้าพันแผลหรือว่าไทลีนอลนะคะเมื่อไม่นานมานี้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเพิ่งแยกธุรกิจออกเป็น2บริษัทค่ะก็คือบริษัท1เน้นไปที่อุปกรณ์ทางการแพทย์และยาโลโก้ใหม่ก็จะค่อยๆถูกนำมาใช้ในสินค้าประเภทนี้ส่วนอีกบริษัทก็เน้นไปที่สุขภาพเพื่อดำเนินการผลิตภายใต้แบรนด์ Kenwood นะคะซึ่งแบรนด์ Kenwood เพิ่งดำเนินการบริหารแยกออกมาอย่างเป็นเอกภาพเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการยกเลิกโลโก้เก่าก็ถือว่าต้องพูดว่าเป็นจุดจบนะของคำกล่าวที่บริษัทเคยระบุว่าโลโก้นี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของบริษัทที่ถูกใช้งานยาวนานที่สุดในโลกเรียกว่าปิดตำนานไม่ได้ปิดแบรนด์นะคุณผู้ชมอันนี้คือโลโก้เก่าเนาะเป็นตัวเขียนเป็นลายเซ็นของผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโลโก้ใหม่ก็จะเป็นทางการมากขึ้นเป็นฟอนต์ที่ทันสมัยขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ